ในวันเสาร์ที่1เมษายนปี2003ทูเฟลบักซีได้รายงานว่าสหรัฐอเมริกาอนุมัติการติดตั้งและการใส่ไฮมาสเพื่อว่าตอบโต้อาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสเพื่อตอบสนองต่อการติดตั้งขีปนาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีของเบลารุสสหรัฐกำลังคิดที่ว่าจะติดตั้งขีปนาวุธนำวิถี M142 ไฮมาสจำนวนหลายในโปแลนด์และประเทศแถบบอลติกซึ่งว่าเป็นไปได้ว่าการติดตั้งระบบปืนใหญ่จรวดนำวิถีผิดสายไกล M142 ไฮมาสของสหรัฐไปยังลิทัวเนียลัตเวียออสเตรเลียและโปแลนด์ซึ่งว่าเป็นการตอบโต้ที่ว่ารัสเซียอ้างอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีถึงดินแดนของเบลารุสรัฐสภารัสเซียและเบลารุสและประเทศต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นต่างก็เป็นสมาชิกของสหภาพทหารแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตดังนั้นสหรัฐจึงมีเป้าหมายที่ว่าจะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ในปัจจุบันในการติดตั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศเหล่านี้ข้อมูลอย่างเป็นทางการจากวอชิงตันได้ระบุว่าจนถึงจุดนี้สหรัฐยังบ่ได้ตระหนักถึงการมีอยู่ของอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีของรัสเซียในดินแดนของเบลารุสสหรัฐตั้งใจที่ว่าจะจัดหาระบบป้องกันขีปนาวุธและขีปนาวุธร่อนทางยุทธวิธีให้แก่เพื่อนบ้านของเบลารุสอย่างยูเครนเพื่อว่าเป็นมาตรการป้องกันปราบปรามรัสเซียและเบลารุสจะถือคุกคามอย่างนักหากว่าระบบโจมตีของอเมริกาประจำการในลิทัวเนียลัตเวียเอสโตเนียและโปแลนด์วอชิงตันระบุควันกาวาคอมเพล็กซ์ MC2 ไฮมาสยังติดตั้งกระสุน PRSM รุ่นต่อไปซึ่งว่ามีนัยยะการยิงที่ว่ามีประสิทธิภาพหาหอยกิโลเมตรและยังสามารถบรรทุกหัวลบนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีนอกเนื้อจากขีปนาวุธผิดสายไกล GMLRS-70 หรือ ATACMS ที่ว่าสามารถผิดสายไกลไปได้ถึง300กิโลเมตรจากการศึกษาพอว่าอิสกันเดอร์ M ครอมเพกสนิทเก่า M723 บ่ได้เนื้อกว่าคุณภาพเทคโนโลยีทางยุทธวิธีของขีปนาวุธ PRSM ของอเมริกาอย่างมีนิสัยสำคัญวอชิงตันได้ระบุเพิ่มเติมว่าจากการตัดสินใจใหญ่ไฮมาสเป็นสิ่งที่มอสโกจะต้องพิจารณาอย่างหอบคอบหากว่าแผนเป็นความจริงผู้เชี่ยวชาญได้ระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและตะเวนโต๊กกำลังผิดพันเถื่อนใหญ่และอาจจะนำไปสู่สงครามโลกเทอร์ที่3